สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านะครับแล้วก็ผู้ที่ไปไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะครับในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่20เมษายนและ27เมษายนนะฮะก็คือเลื่อนนะครับการออกเสียงลงคะแนนที่จะต้องทำขึ้นวันที่26มกราคมนั้นไปเป็นวันที่20เมษายนนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับการออกเสียงลงคะแนนสำหรับเขตที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวันที่2กุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่27เมษายนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาในทางกฎหมายอยู่นะครับเป็นปัญหาแรกนะครับปัญหาที่2นั่นคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับซึ่งในขณะนี้ยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ว่ารัฐบาลจะสามารถตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถทำได้หรือไม่ครับแล้วก็การประกาศรับสมัครเลือกตั้งใหม่ในเขต28เขตเลือกตั้งนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการราชกิจสการนะครับปัญหาประการที่3ก็คือปัญหาที่ว่าในกรณีที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับหรือวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ล่าช้าออกไปมากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความรับผิดในทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่อันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับที่ได้มีการพูดกันในวันนี้แล้วก็คงจะมีข้อเสนอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีการประชุมหารือกันนะฮะส่วนหนึ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเรียนแบบนี้นะครับว่าก่อนที่มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เกิดขึ้นหลายคนคงทราบนะครับว่ามีความกังวลว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับความกังวลนี้ก็ปรากฏทั่วไปนะครับเนื่องจากมีการให้ข่าวนะครับแล้วบางท่านก็แสดงความเห็นว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งในที่2กุมภาพันธ์เกิดขึ้นจริงก็อาจจะมีการฉีดบัตรนะฮะทั่วประเทศเป็นจำนวนแสนแสนใบแล้วก็มีความพยายามเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะเป็นความพยายามต่อเนื่องมานะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นจริงในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ที่ออกเสียงลงคะแนนนั้นได้ถึงประมาณ20ล้านคนนะครับไม่ว่าเขาจะมีความคิดความเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งส่วนใหญ่ดำเนินไปได้นะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับคงปรากฏเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดการออกเสียงคะแนนได้เฉพาะในบางหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นนะครับรวมทั้งในเขตทางภาคใต้นะครับที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบแบบเขตนะครับทีนี้เมื่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ต้องถามกันต่อไปว่าแล้วเมื่อไหร่ที่จะมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับการที่ประเทศได้ว่างเว้นสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นเวลายาวนานๆนี่นะครับอาจจะส่งผลต่อการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีที่จะมีอำนาจเต็มนะครับในการบริหารประเทศต่อไปและจะไม่เป็นผลดีใดๆนะครับต่อระบบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าการทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับหรือเกิดขึ้นอย่างล่าช้ามากนานเนี่ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดการใช้อำนาจจากนอกระบบเข้าแทรกแซงนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการทางประชาธิปไตยต้องสะดุดหยุดลงนะครับเรามีความเห็นว่านะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรสำคัญในแง่ของการจัดการการเลือกตั้งแล้วมีหน้าที่ในทางรัฐธรรมนูญนะครับที่ต้องทำให้การเลือกตั้งนั้นสำเร็จลุล่วงไปโดยบริบูรณ์เพื่อให้เกิดการเลือกเพื่อให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้มีนัยยะสำคัญเพียงแต่ทำให้จะมีคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นตามมาเท่านั้นนะครับแต่มีนัยยะสำคัญในแง่ของการเคารพสิทธิของผู้ที่ได้ออกไปเลือกตั้งแล้วนะฮะ20ล้านคนด้วยซึ่งบัดนี้ได้รอคอยการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรอยู่ตอนนี้นะครับได้มีความพยายามในการเสนอนายกคนกลางนะครับได้มีความพยายามในการเสนอเรื่องของรัฐบาลคนกลางขึ้นมาซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นคณะนิรันดร์เข้าใจดีนะครับว่าประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ในเวลานี้นะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งกันในทางการเมืองแต่ต้องเข้าใจต่อไปอีกด้วยว่าการออกจากความขัดแย้งทางการเมืองนั้นนะครับเราไม่สามารถออกจากความขัดแย้งทางการเมืองได้นะครับโดยละทิ้งเอาหลักการที่ยังดำรงอยู่และยังเป็นกฎเกณฑ์ที่ยังยอมรับกันทั่วกันอยู่นะครับซึ่งนั่นหมายถึงนะครับกฎเกณฑ์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญคณะนิรันดร์มีความกังวลนะครับสำหรับข้อเสนอของบางฝ่ายนะครับที่บอกว่าในเวลานี้เราไม่จำเป็นต้องยึดรัฐธรรมนูญอีกต่อไปนะครับเพราะหากว่าไม่มีหลักอันนี้ยึดเสียแล้วนะฮะความขัดแย้งก็จะดำเนินไปจนยากที่จะหาข้อยุติที่มีความชอบธรรมได้นะ
ทางเดียวนะครับที่จะออกจากปัญหาความขัดแย้งที่กำลังเกิดอยู่นี้ก็คือการทำให้การเลือกตั้งนั้นสำเร็จร่วมไปโดยบริบูรณ์เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นหลังจากนั้นจึงจะมีองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะฮะเริ่มกระบวนการในการจัดรูปการเมืองต่อไปการเจรจาต่อรองใดๆหากจะเกิดมีขึ้นจึงควรเจรจาต่อรองไปบนพื้นฐานหลักการที่กล่าวมานี้นะครับไม่ควรจะละเอาหลักการนี้นะครับแล้วก็ไม่มีหลักการอะไรเลยในการเจรจานะฮะทีนี้ส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผมจะอธิบายไปตามลำดับนะครับแล้วอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับซึ่งได้ฟังมาแล้วนะจะได้ขยายความในส่วนที่ผมอธิบายในบางประเด็นเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจารย์สรพีสุศรีก็จะได้อธิบายถึงเรื่องของความรับผิดในทางอาญาถ้าจะมีนะครับผมจะเริ่มต้นที่ประเด็นเรื่องของการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ก่อนนะครับว่ากรณีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอำนาจนะครับกระทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าตามข่าวนั้นตอนนี้นะครับได้มีการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับในสองกรณีนะครับก็คือกำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นในวันที่20เมษายนกับวันที่27เมษายนนะครับการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ในกรณีของ20เมษายนนั้นกกต.กำหนดเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปออกเสียงลงคะแนนได้ในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าวันที่26นั้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้วก็มีบุคคลซึ่งไม่สามารถออกเสียงคะแนนได้มีการขัดขวางการไปออกเสียงลงคะแนนมีบางคนก็ปีนกำแพงเข้าไปเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนใช่ไหมครับอันนี้คือสำหรับวันที่26มกราคมนะซึ่งเดิมทีในกกต.จะกำหนดไว้เป็นวันที่23กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปกำหนดในวันที่20เมษายนนะครับส่วนกรณีของ27เมษายนนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกำหนดวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปออกเสียงลงคะแนนได้ในบางเขตเลือกตั้งนะฮะที่เกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ท่านคงทราบวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยนะครับมีหลายหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็หลายเขตเลือกตั้งซึ่งไม่สามารถจัดการการเลือกตั้งได้สำหรับคนซึ่งไม่ไปออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ในวันนั้นเนี่ยนะครับกกต.จะกำหนดใหม่เป็น27เมษายนหลายคนก็คงสงสัยนะว่าทำไมกกต.จึงกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับ2กรณีนี้เนี่ยยาวนานถึงวันปลายเดือนเมษายนนะฮะเพราะเหตุว่าการกำหนดยาวนานไปแบบนั้นเนี่ยย่อมส่งผลโดยปริยายนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับในระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้คือภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งทั่วไปก็คือใน2กุมภาพันธ์นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งคณะนิติบัญญัติมีความกังวลอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันและมีการประชุมกันเราต้องได้ดูเหตุผลนะครับที่ได้มีการกล่าวอ้างนะครับว่าทำไมต้องมีการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ยาวออกไปขนาดนั้นนะฮะคือนับจากช่วงวันที่6มกราคมก็เป็นเวลาประมาณนะฮะตั้งแต่ผ่านเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมไปถึงเดือนเมษายนนี่นะครับร่วม3เดือนนะฮะถ้าเกิดนับจาก26มกราคมถ้านับจากวันที่2กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่27เมษายนก็ทำนองเดียวกันก็คือ2เดือนเศษๆนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่เราถือว่ายาวนานเกินไปทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมต้องกำหนดวันออกเสียงคะแนนใหม่ยาวออกไปขนาดนั้นนะครับท่านบอกว่านะครับการออกเสียงคะแนนใหม่นะฮะที่จะไม่สามารถกำหนดได้เร็วกว่าวันที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้นคือในปลายเดือนเมษายนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดกำหนดเร็วกว่านั้นนี่นะครับจะไม่สามารถที่จะทำให้จัดการเลือกตั้งได้นะคือบางหน่วยอาจจัดการเลือกตั้งได้แต่เพียงแค่หลักสิบไม่ใช่หลักร้อยหน่วยเลือกตั้งนะครับส่วนที่อื่นๆเนี่ยตราบใดที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่มีการชุมนุมอยู่นะฮะก็เชื่อว่าจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้ไปเป็นไปได้โดยปกตินะฮะสำหรับเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยกกต.เห็นว่ามันมีการจัดมีการเลือกตั้งสว.นะฮะจึงไม่สมควรที่จะให้มีการเลือกตั้งส.ส.ซ้อนกันนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลที่กกต.ใช้อ้างนะครับเพื่อยืนยันว่าการจัดการเลือกตั้งที่ดีสุดนั้นที่เกิดขึ้นใหม่ของออกเสียงลงคะแนนใหม่นั้นควรจะเป็นเดือนเมษายนนะครับเราได้ดูข้อกล่าวอ้างของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับคณะเลือกเห็นว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะฮะด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลประการสำคัญก็คือว่านะครับข้อกล่าวอ้างที่ว่าตราบใดที่มันยังมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เนี่ยนะฮะการออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับถ้ากำหนดขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวอ้างแบบนี้นั้นเนี่ยนะครับกกต.เองก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าถ้ามันมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เลยไปถึงเดือนเมษายนเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้หรือไม่
ถ้ายังมีความขัดแย้งดำรงอยู่แบบนี้จะหมายความต่อไปเลยหรือเปล่านะครับว่าก็จะไม่สามารถออกเดี่ยวคะแนนใหม่ได้และก็จะไม่มีวันเกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นได้ทั้งที่การเลือกตั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็บัดนี้ได้ประชาชนจำนวนมากรอการประกาศผลการเลือกตั้งจากกกต. อยู่นะฮะถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องนี้ในต่างประเทศนะครับแล้วเราดูการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศในหลายประเทศที่มีประสบการณ์เรื่องการเลือกตั้งเราพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับโดยที่ในที่แอฟริกานั้นนะครับมีปัญหาหนักหนาสาหัสกว่าที่เกิดขึ้นในบ้านเรามากมายนักนะครับในการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับในหลายเขตเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้งในหลายประเทศนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีกำลังตำรวจและกำลังทหารเนี่ยนะฮะเพื่อคุ้มครองหน่วยเลือกตั้งนะฮะอาจจะมีการถึงขนาดมีการปะทะกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยแต่เขาก็ยืนยันในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มันเกิดความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยคือเกิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ากกต.เองยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งไม่ได้รวมทั้งการรับสมัครเลือกตั้งนะครับในจังหวัดภาคใต้ด้วยนะฮะถ้าได้มีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับมีการใช้กำลังทหารตำรวจเข้าคุ้มครองหน่วยเลือกตั้งนะครับเราเชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่มีความคิดขัดแย้งทางการเมืองไม่ตรงกันแต่ว่าอันนี้ก็หันโลงไปตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็คือการหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธีซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าเรื่องของการให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ดูแล้วนะครับไม่มีน้ำหนักคือยังไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งเลยนะฮะหรือการออกเสียงลงคะแนนเลยเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ราบรื่นทำนองเดียวกับตอนที่จะมีการเลือกตั้งที่2กุมภาเนี่ยก็มีการพูดกันไปล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดจัดการเลือกตั้ง2กุมภาจะเกิดการฉีกบัตรเลือกตั้งนับเป็นแสนใบแล้วผมถามว่ามันเกิดการฉีกบัตรเลือกตั้งเป็นแสนใบอย่างนั้นหรือไม่แล้วคนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งนั้นจะมีความรับผิดในทางกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดเขาทำเช่นนั้นกกต.มีอำนาจในทางกฎหมายนะครับในการจัดการกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งคำถามคือบัตรนี้เนี่ยกกต.ได้ดำเนินการกับบุคคลเหล่านั้นแล้วหรือยังอันนี้เป็นประเด็นนะครับที่กกต.พึงจะต้องกระทำนะแล้วก็หน้าที่ของกกต.นั้นคือการจัดการเลือกตั้งนะฮะในสภาวะความขัดแย้งแบบนี้นะครับเราเห็นว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่จะรอให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายออกไปนะฮะเพื่อเกิดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อการเลือกตั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะครับการเลือกตั้งส่วนที่เหลืออยู่ก็พึงเกิดขึ้นตามมาและพึงเกิดขึ้นนะครับในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับการกำหนดการวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ล่าช้าเป็นถึงปลายเดือนเมษายนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองก็ได้นะครับว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นความพยายามหน่วงเหนี่ยวการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนะครับให้บรรดาองค์กรต่างๆซึ่งต้องการที่จะล้มรัฐบาลนั้นได้มีระยะเวลานะครับในการล้มรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลกับสถานการณ์อยู่แล้วก่อให้เกิดสุญญากาศนะครับในระบบการเมืองขึ้นซึ่งการกระทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามมาและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับความพยายามในการจัดการการเลือกตั้งที่กกต.ต้องกระทำนั้นเนี่ยคือจะต้องกระทำขึ้นมานะครับโดยเร็วนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับก็เราเรียกร้องว่าให้กำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าทำได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำนะครับถ้าไม่ทำนะครับก็ไม่คืนช้าไปกว่าในเดือนมีนาคมนะฮะถ้านะครับมีการจัดการเลือกตั้งสวแล้วนี่นะครับความเป็นไปได้อย่างการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนนะครับสำหรับสสนี่นะครับส่วนที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็ในวันเดียวกันกับที่มีการเลือกตั้งสวครับถ้าจะมีคนขัดขวางการเลือกตั้งคุณก็ต้องขัดขวางการเลือกตั้งสวไปพร้อมกันนะฮะในกรณีแบบนี้โอกาสนะครับที่มันจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาได้นะครับมันก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าในหลายเขตเลือกตั้งนะฮะแต่วันที่30มีนาคมเนี่ยควรจะเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดเราเห็นว่าที่ควรจะเป็นคือเร็วกว่านั้นนะครับสำหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับเพื่อให้เป็นให้การนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดสภาใหม่ภายใน30วันซึ่งบัดนี้เนี่ยมันดูแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับที่จะเปิดภายในวันที่2มีนาคมเนี่ยนะฮะหรือวันที่1มีนาคมเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากแล้วนะครับแต่ยังจะต้องใช้ความพยายามในการดำเนินการอยู่นะฮะแม้ระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาเร่งรัดก็ตามระยะเวลานี้หมายความว่าองค์กรของรัฐทุกองค์กรนั้นเนี่ยนะครับพึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้ได้นะฮะโดยใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของ
การปัญหาเรื่องของการตราหน้ากฤษฎีกานะครับกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับ28เขตเลือกตั้งอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งก็ต้องเข้าใจนะว่าปัญหาที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่ากกต.ยืนยันตัวเองไม่เห็นได้นะการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ในวันที่26มกราคมนะฮะกับการกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปออกเสียงลงคะแนนได้ในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยอันนี้กกต.ไม่ได้ปฏิเสธว่าตนเองไม่มีอำนาจเขายืนยันว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยมีอำนาจและก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยเพียงแต่ว่าการใช้อำนาจของกกต.ในกรณีนี้เนี่ยที่ไปกำหนดเลยไปถึงเดือนเมษายนหรือปลายเดือนเมษายนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาจจะเป็นการใช้อิทธิพลที่ไม่ชอบนะเพราะว่าเลื่อนระยะเวลาในการตรวจวันเลือกตั้งนานจนเกินไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายนะครับส่วนประเด็นที่จะพูดถึงต่อไปอีกประเด็นหนึ่งอันนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่มันมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจว่ามันอยู่ที่ใครกันแน่นะครับผมย้อนระลึกกลับไปนิดนึงนะครับว่าในตอนที่มีการประกาศสมัครรับเลือกตั้งนี่นะฮะก่อนที่มีการเลือกตั้งทั่วไปที่2กุมภาพันธ์นั้นมันปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งนี่นะครับใน28เขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้มีคนบอกว่าในไม่28เขตนี้ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งความจริงเนี่ยมีนะฮะใน28เขตนั้นเนี่ยนะครับหลายเขตเนี่ยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถไปสมัครเลือกตั้งได้เนื่องจากมีการขัดขวางให้มีการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งทั้ง28เขตนี้เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดภาคใต้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งพ้นไปนะฮะก็คือกกต.กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งเอาไว้5วันนะฮะหลังที่วันสมัครรับเลือกตั้งพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นั้นเนี่ยก็ไปร้องนะฮะให้กกต.เนี่ยขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งออกไปนะฮะแต่กกต.ไม่ได้ขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งออกไปแต่กลับแนะนำให้บรรดาผู้สมัครเหล่านั้นเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกานั้นเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ปัญหาให้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าข้อแนะนำของกกต.นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวนี้นี่เป็นกรณีที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอำนาจของศาลฎีกากรณีศาลฎีกาจะมาสั่งได้นั้นเนี่ยคือกรณีที่มันเกิดการรับสมัครขึ้นมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเบอร์นะครับในการออกเสียงลงคะแนนนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้ไอ้กรณีที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สมัครได้มันสมัครไม่ได้เลยตั้งแต่แรกถูกไหมฮะการที่กกต.แนะนำให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเนี่ยจึงเป็นการแนะนำนะครับโดยที่ไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้วเมื่อผู้ที่เขาสมัครไปได้เขาไปยื่นต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็ไม่รับคำร้องผลก็คืออะไรผลก็คือว่าระยะเวลาในการสมัครเลือกตั้งที่มันผ่านไปแล้วมันก็ล่วงเลยไปนะฮะเมื่อไม่มีการประกาศขยายเวลาออกไป28เขตนั้นก็เลยไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตนะในระบบแบ่งเขตเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เกิดการเลือกตั้งไปที่2กุมภาพันธ์มันก็เลยมีปัญหาว่าตอนนี้นี่นะครับสำหรับ28เขตเลือกตั้งนี้จะทำอย่างไรอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะว่าจะทำอย่างไรนะฮะกกต.ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องตราหน้ากฤษฎีกาขึ้นมาใหม่เพราะกกต.บอกว่าเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วไม่มีการสมัครรับเลือกตั้งเลยนะครับกกต.ก็ไม่มีอำนาจนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งโดยกกต.ท่านหนึ่งเนี่ยกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็กำหนดว่าต้องมีการเริ่มการรับสมัครภายใน20วันนับตั้งแต่วันที่ราชกฤษฎีกาใช้บังคับนะฮะเขาอ้างแบบนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้มันเลยไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการตราพระกฤษฎีกาฉบับใหม่ขึ้นมานะฮะเมื่อตราพระกฤษฎีกาฉบับใหม่ขึ้นมากำหนดใน28เขตแล้วเนี่ยกกต.ก็จึงจะมีอำนาจนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จะมีคนมาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจัดนะครับให้มีการออกเสียงลงคะแนน28เขตเลือกตั้งนั้นต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งกกต.มีความเห็นนะครับเรื่องนี้ดังที่ท่านได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าข้อเสนอแบบนี้เนี่ยได้ถูกโต้แย้งนะครับจากบุคคลหลายฝั่งนะครับรัฐบาลเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีทีท่าว่าเรื่องนี้ไม่เป็นอำนาจของรัฐบาลนะครับบุคคลหลายฝ่ายก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลไปทำแบบนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็สูญเสียที่จะทำให้การเลือกตั้งในที่2กุมภาพันธ์ตกเป็นโมฆะเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับว่าการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรซึ่งในที่2กุมภาพันธ์นั่นเองนะซึ่งกำหนดไปแล้วนะครับในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะฮะขณะนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับถ้าเกิดรัฐบาลไปออกพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่อีกฉบับหนึ่งใช้เฉพาะ28เขตเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งเฉพาะ28เขตเลือกตั้งนี้ขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีคนกล่าวอ้างว่าคราวนี้นะครับวันเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันไม่เป็นวันเดียวกันแล้ว
มันจะกลายเป็นมีวันเลือกตั้งทั่วไปใน2วันคือวันที่2กุมภาพันธ์วันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็วันที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ในราชกิจจาภิบาลอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็คือก็กังวลนะครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วรัฐบาลเนี่ยจึงยังไม่ได้ทำตามข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วส่งผลทำให้ในที่สุดเนี่ยจึงยังไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นปัญหาตัวเรื่องนี้จริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของใครกันแน่เป็นของรัฐบาลที่ต้องกำหนดแรกกฤษฎีกาหรือที่เป็นของกกต.นะฮะผมมีว่าจากการที่เราได้สำรวจตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วนี่นะครับถ้าเราลงไปดูนะฮะท่านจะพบอย่างนี้นะครับว่าอำนาจนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะที่จะประกาศกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งเมื่อได้มีการรับแรกกฤษฎีกาเนี่ยนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ยุคสภานี่นะครับแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ใช้บังคับแล้วนะครับกกต.ก็ได้กำหนดประกาศสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อนะแล้วก็ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งการสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อแปลว่าอะไรฮะแปลว่าในทั้งประเทศในทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อทั้งสิ้นรวมทั้ง28เขตเลือกตั้งด้วยครับหมายถึง28เขตเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต้นี่นะฮะไม่ใช่ไม่มีผู้สมัครเลยนะครับมีผู้สมัครรับเลือกตั้งฮะในระบบบัญชีรายชื่อเพราะระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยรับสมัครที่กรุงเทพแล้วเป็นบัญชีเดียวแล้วใช้ทั้งประเทศนะส่วนที่ไม่มีเนี่ยคือ28เขตที่เป็นผู้สมัครแบบแบ่งเขตซึ่งไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ถูกไหมครับดังที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในตอนนั้นนี่แหละครับหลังจากที่ระยะเวลา5วันที่กกต.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเอาไว้นี่นะครับมันพ้นไปโดยที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วกกต.สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะฮะในกรณีที่ผมเคยเสนอให้กกต.เนี่ยประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งออกไปเฉพาะในเขตที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ใน28เขตนี่นะแค่ให้ขยายออกไปนะฮะแล้วก็อาจจะกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่อื่นเช่นอาจจะกำหนดทั้งที่ในเขตจังหวัดนั้นหรือที่อื่นก็ได้เพราะเป็นเรื่องอำนาจที่กกต.จะกำหนดได้เองถูกไหมฮะซึ่งก็ปรากฏว่ากกต.ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ประกาศขยายออกไปจนระยะเวลามันพ้นไปนะฮะแล้วบัดนี้มันเกิดการเลือกตั้งที่2กุมภาพันธ์ขึ้นแล้วกกต.ก็บอกว่าอำนาจของเขาไม่มีละเขาจะมีอำนาจใหม่ขึ้นมาได้กำหนด28เขตเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องออกร่างกฤษฎีกาขึ้นมาซะก่อนคำถามคือข้อกล่าวอ้างนี้สำคัญไหมคำตอบก็คือว่านะครับแม้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ในส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแต่โดยที่การเลือกตั้งนั้นยังเกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามันสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ใหญ่แต่มันยังไม่ครบนะครับในทั้งประเทศเลยนะบัดนี้นี่นะครับตัวพระกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2516นั้นเนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่นะเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่นั้นเนี่ยนะครับกกต.ก็ย่อมส่งไปซึ่งอำนาจทางกฎหมายในการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก็คือกกต.นั้นเนี่ยสามารถกระทำการใดก็ตามที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นสำเร็จลุล่วงไปได้รวมทั้งการประกาศสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะต้องถูกถือว่ากรณีนี้ก็คือการขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ทำนะครับในช่วงก่อนวันที่2กุมภาพันธ์นั่นเองนั่นนึกภาพออกไหมครับก็คือไอ้5วันที่แล้วนะเนี่ยนะครับซึ่งผ่านไปแล้วนะครับที่18เขตเนี่ยนะฮะที่มีคนไปสมัครรับสมัครไม่ได้นะครับตอนนี้มันผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่กกต.ต้องทำคือประกาศด้วยตัวกกต.เองขยายตรงนี้ออกไปการขยายนี่คือการกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นั่นแหละแต่ขยายจากของเดิมนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถรับสมัครได้นะฮะอันนี้เป็นหน้าของกกต.กกต.ก็สามารถทำนะครับแล้วก็คนใน28เขตเลือกตั้งที่ต้องการรับสมัครทำเนี่ยนะครับก็จะสามารถมาสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับเมื่อสมัครรับเลือกตั้งได้เนี่ยนะครับกกต.ก็กำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้สำหรับ28เขตเลือกตั้งไม่ใช่กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปใหม่แต่กำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับ28เขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้แล้วเรื่องนี้มีความชอบธรรมในทางกฎหมายด้วยนะก็อะไรฮะก็ในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะมันมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่ออยู่แต่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กกต.ก็ต้องประกาศวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ถูกไหมฮะสำหรับ28เขตเลือกตั้งซึ่งในวันออกเสียงลงคะแนนใหม่เนี่ยก็จะประกาศใช้สำหรับบัญชีรายชื่อนะพร้อมๆกับแบบแบ่งเขตที่กกต.ต้องสมัครแล้วก็กำหนดวันเลือกวันออกเสียงลงคะแนนใหม่เป็นวันเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นที่มันจะประหลาดมากๆเลยนะครับก็คือกกต.เนี่ยกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับสำหรับคนที่
แต่สำหรับ28เขตเลือกตั้งนะฮะโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญอันเดิมเนี่ยนะเป็นวันหนึ่งแล้วก็ไปกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นะฮะสำหรับคนที่สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับในเขตพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับในอีกวันหนึ่งซึ่งมันไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะฮะถ้าเราถือหลักที่ว่าใน28เขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้นะครับในวันที่2กุมภาพันธ์อันนี้ก็ต้องประกาศออกเสียงลงคะแนนใหม่ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นเดือนมีนาคมสมมตินะหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโดยเหตุที่เขตนะฮะมันไม่มีผู้สมัครเนี่ยกกต.ก็ประกาศสมัครรับเลือกตั้งซะใช่ไหมครับทีนี้กกต.บางคนอาจจะอ้างว่าเอาเนี้ยมันไม่ได้ทำภาย20วันนับตั้งแต่วันที่มีว่าติดสถิการเนี่ยถูกไหมครับคำถามคือไม่ได้ทำภาย20วันจริงหรือฮะคำตอบคือทำแล้วไงครับก็ตอนที่มีว่าติดสถิการยุบสภาสุดแต่รัศดรออกมากกต.ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งแล้วภาย20วันไงครับแล้วมันสมัครไม่ได้ไงครับเพราะนั้นการที่กกต.ไม่ได้ทำภาย20วันเนี่ยจึงเป็นผลที่ฟังไม่ขึ้นคือเขาทำแล้ว20วันทั้งหมดแต่ว่ามันสมัครไม่ได้สิ่งที่ทำนี่คือขยายเวลาออกไปโดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ในการขยายเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีคนบอกว่าโอเคคุณต้องขยายต่อจากวันที่5ทันทีซึ่งโดยสภาพมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็จะมีช่วงเว้นอยู่ถูกไหมที่กกต.ไม่ได้ทำและตอนนี้กกต.ก็ประกาศใหม่ล่าเนี้ยนะครับก็ประกาศปุ๊บนะครับก็หมดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน28เขตเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั้งระบบแบบบัญชีรายชื่อซึ่งมีผู้สมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบบแบ่งเขตที่จะมีการสมัครขึ้นมาใหม่ถ้าแก้ปัญหาในแบบนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็จะได้เลือกตั้งโดยเร็วนะใน28เขตที่เหลือประชาชน28เขตเลือกตั้งที่ต้องการจะเลือกตั้งนะซึ่งต้องหนีแน่ๆที่เขาอยากจะเลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกตั้งไม่ได้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถูกไหมฮะแล้วก็การกระบวนการเลือกตั้งก็ได้เกิดขึ้นนะฮะสมบูรณ์แล้วสุดท้ายแล้วก็จะได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งทั้งประเทศนะฮะแล้วก็จะได้เกิดเป็นสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแล้วนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นในเวลานี้ก็ไปพูดกันนะครับบนฐานความชอบธรรมที่มีสภาผู้แทนราษฎรจะพูดกันว่านะครับสภาผู้แทนราษฎรนี้จะอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับเพื่อเจรจาเพื่อเกิดการปรองดองกันนะฮะแล้วรัฐบาลก็ยุบสภานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวก่อนในการลงสมัครก็ว่ากันไปนะฮะบนพื้นฐานและหลักการในทางประชาธิปไตยแต่เราต้องเดินกันไปในทิศทางแบบนี้ซึ่งมีกลไกในระบบประชาธิปไตยรองรับทำไมเราจะไปเดินออกนอกเส้นทางที่ไม่มีกลไกในประชาธิปไตยรองรับการเดินออกนอกเส้นทางคืออะไรฮะก็คือการไม่ทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์โดยเร็วถูกไหมฮะการหน่วงเอาไว้นะครับแล้วเคลื่อนมันออกไปอย่างช้าอย่างช้ามากเช่นไปถึงเดือนเมษายนหรืออาจจะเป็นพฤษภาคมหรืออาจเป็นมิถุนายนเพื่ออะไรฮะเพื่อรัฐบาลรักษาการเนี่ยอยู่ยาวต่อไปอีกนะครับหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นคือมันไม่มีความจำเป็นเลยในการที่จะทำแบบนั้นนะแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันมีพร้อมแล้วนะฮะประเด็นที่ผมจะฝากเอาไว้นี่นะครับกับกกต.เนี่ยนะครับก่อนที่เดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรจะได้ขยายความในบางส่วนที่ผมได้พูดไปคือประเด็นที่ว่าเรามีกกต.ขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมถึงต้องมีองค์กรแบบนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระถูกไหมครับที่เราต้องมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นองค์กรอิสระนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อเข้ามาจัดการการเลือกตั้งครับไอการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยกกต.จะมุ่งหวังนะครับว่าทุกอย่างมันจะสมูทมันจะราบรื่นนะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับใครๆก็จัดการเลือกตั้งได้ครับถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใครๆก็สามารถไปทำหน้าที่แบบนี้ได้ถูกไหมนะแต่เพราะว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนมันต้องมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมันต้องมีการวินิจฉัยปัญหาในทางข้อกฎหมายถูกไหมฮะเราต้องมีองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะมาทำหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้วองค์กรที่ตั้งขึ้นนั้นนะครับก็คือจะทำหน้าที่ดังกล่าวนี้เต็มกำลังความสามารถนะฮะไม่ใช่คาดการตลอดเวลาว่าจะจัดการเลือกตั้งไม่ได้ไม่ใช่คาดการตลอดเวลาว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นกังวลไปตลอดเวลานะครับว่ามันจะไม่ราบรื่นนะครับแล้วก็ต้องรอทุกอย่างมันสงบราบรื่นไปก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวันเนี่ยครับที่จะมีการเลือกตั้งได้เพราะความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดมีขึ้นตลอดเวลาแล้วความขัดแย้งนี่เป็นธรรมดาในทางประชาธิปไตยอาจจะมีคนบอกว่าความขัดแย้งเที่ยวนี้นะฮะมันเป็นความขัดแย้งที่ลงบนท้องถนนถูกไหมฮะแต่คำถามก็คือว่าในหลายเขตหลายหน่วยนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ความพยายามเลยครับท่านจำได้ไหมในนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับกกต.ของจังหวัดเขาได้ใช้ความพยายามในการรับสมัครเลือกตั้งนะเปลี่ยนที่สมัครรับเลือกตั้งนะฮะไปใช้ค่ายทหารในการสมัครเลือกตั้งแล้วก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ครับถ้าเราใช้ความพยายามแบบนี้นะฮะอย่างเต็มที่แม้จะมีการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งผมเชื่อว่ามีนะฮะการขัดขวางการเลือกตั้งก็จะไม่สำเร็จครับ
เหมือนกับที่มีคนจำนวนไม่น้อยพยายามขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์แล้วขัดขวางได้ไหมครับคนจำนวนมากก็ตระหนักในสิทธิของตัวเองนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิโดยสงบและโดยสันติการเลือกตั้งที่2กุมภาพันธ์โดยส่วนใหญ่ผ่านไปโดยเรียบร้อยอาจจะมีบางเขตบางหน่วยเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้เรียบร้อย เรามุ่งหวังนะครับว่าภาพแบบนี้จะได้เกิดขึ้นในอีกแล้วก็จะได้มีสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นนะฮะจะได้มีคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นรัฐมนตรีถาวรเนี่ยเกิดขึ้นและจะได้นำประเทศเนี่ยออกจากปัญหาที่ดำเนินอยู่นี้เนี่ยนะครับหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยตามหลักการพื้นฐานนะครับในทางประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือประเด็นเบื้องต้นนะครับที่คณะที่ได้รับเสนอแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เรียกร้องไปยังกกต.โดยตรงนะครับในแง่ของการจัดการการเลือกตั้งนะครับผมเข้าใจว่าประเด็นที่ผมได้พูดไปนั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังมีบางส่วนนะครับที่ยังต้องอยู่นะฮะยังอาจจะมีเงื่อนแง่นะครับประเด็นในทางกฎหมายบางประเด็นนะครับที่พึงแก่การพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรจะได้ช่วยนะครับเติมในประเด็นทั้งสองประเด็นนี้นะครับเพราะมีเหตุผลนะครับในทางกฎหมายอย่างอื่นอีกนะครับที่จะสนับสนุนว่าทำไมกกต.เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเลื่อนนะครับไอ้การลงคะแนนออกไปจนถึงเดือนเมษายนได้ทำไมนะครับกกต.นั้นเนี่ยนะครับจึงไม่น่าที่จะบอกให้รัฐบาลของท่านกฤษฎีกาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นที่สุ่มเสี่ยงว่าการที่กกต.เนี่ยนะครับไปกำหนดให้รัฐบาลออกมาไปขอให้รัฐบาลออกมาจัดการนั้นเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่กกต.เสนอรัฐบาลจะทำการบางอย่างเพื่อปกปิดความบกพร่องของตัวหรือไม่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอให้อาจารย์มีคุณขยายความนะครับในประเด็นต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วค่อยไปที่อาจารย์สมศรีนะครับ